คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะต้องส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้ตามหาหมีหมาตัวนึงให้เจอหลังจากที่ถูกหมีหมาตัวนี้นะคะบุกทำร้ายเมื่อวานนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะไปยังไม่ทันได้เห็นเลยมันจะดุ้งไปคืนกลางเดี๋ยวไปหาเลยแล้วแหละไม่เป็นไรทำมันไปอาณาไม้ก่อนเลยนี่เป็นวินาทีที่นายวิชัยขออภัยค่ะนี่เป็นวินาทีที่นายวินัยช้างอ่อนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต้องถูกเพื่อนหิ้วปีกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนหลังถูกหมีหมาตัวโตเต็มวัยสูงประมาณ150ซมกัดเข้าที่สะโพกและขาซ้ายเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามตามจับหมีหมาที่ออกจากป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมันออกมาหากินในสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่หมู่9ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะนายบุญมาพระนครผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลหินตั้งเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าลูกบ้านมาแจ้งว่าพบเห็นหมีหมาขนาดใหญ่กำลังเดินข้ามคลองส่งน้ำไปยังสวนของชาวบ้านจากนั้นก็ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซึ่งทีแรกต้องใช้โดรนบินค่ะแต่ไม่เจอเจ้าหน้าที่เลยเปลี่ยนแผนโดยการใช้เดินเท้าปูพรมสำรวจแทนและจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปเจอหมีหมามันกำลังหลบในพงหญ้าซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ถูกเข้าทำร้ายอย่างเต็มๆเลยนะคะถูกกัดเข้าที่สะโพกแล้วก็ขาขวาเคราะห์ดีที่ไม่บาดเจ็บมากไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะพบตัวแล้วโดนกัดไปคนหนึ่งแล้วใครโดนกัดนะครับกรมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ครับโอ้สภาพตอนนั้นที่โดนกัดได้ไงครับพอดีมันไปกำลังเดินหากันอยู่ครับคราวนี้เดินหาคราวนี้เจอตัวมันไล่เลยไล่กับต่างคนต่างมีพอดีกรมป่าไม้วิ่งไม่ทันก็โดนกัดไปคนโดนกัดเข้าที่ตรงไหนบ้างครับตรงสะโพกครับสะโพกที่เดียวใช่ไหมครับเห็นพี่เอ็กซ์เขาบอกว่าตรงสะโพกกับขาสะโพกกับขาใช่ไหมครับต่อมานายทวีปล้อมวงหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกพร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงชนัญญากาญจนะสาขาสัตวแพทย์ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่วางแผนจับอีกครั้งโดยครั้งนี้มีกรงดักสัตว์มาด้วยนะคะรอบนี้มีการวางแผนให้ทีมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่กดดันและตีล้อมวงต้อนเจ้าหมีหมาเข้ามาพื้นที่ตรงจุดที่กำหนดไว้จากนั้นประมาณ1ชั่วโมงค่ะเจ้าหมีหมาก็ได้วิ่งขึ้นถนนลูกรังแล้ววิ่งข้ามคลองส่งน้ำขึ้นไปยังพื้นที่เขาแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งก็จะสังเกตเห็นนะคะในภาพค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เนาะเราจะเห็นว่าเจ้าหมีหมาเนี่ยขาซ้ายบาดเจ็บอยู่นะคะครับแล้วดูสภาพคือตัวเหมือนผอมโซเนาะมีรายงานเหมือนว่ามันน่าจะหิวและจังหวะนั้นคงดุร้ายด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังบอกนะคะว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่สามารถจับตัวได้ทำให้ต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเขตรอยต่อของป่ากับชุมชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและคอยผลักดันไม่ให้หมีหมาตัวดังกล่าวนั้นลงไปยังพื้นที่ด้านล่างอีกค่ะตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่ามันวิ่งปกติตัวไหนแล้วน่าจะพึ่งก่อนที่จะข้ามตรงนี้เฉยๆอาจจะมีรวบน้ำตอนเราก็ต้องตรวจสอบเองก่อนว่าสรุปแล้วมันมีสาเหตุจากอะไรหนูว่าเบื้องต้นต้องเจอตัวก่อนกับเฝ้าระวังพื้นที่ที่อาจจะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้มันเข้าพื้นที่อุทยานแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็เฝ้าระวังก็เดี๋ยวนี้ทางเจ้าหน้าที่ของนางรองค่ะจะมีเข้ามาเฝ้าระวังแล้วก็คอยสอบถามชาวบ้านเรื่องนี้ทีมเจ้าหน้าที่ฝากเตือนชาวบ้านด้วยนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกบอกว่าหากต้องเข้าสวนหรือว่าออกจากบ้านเนี่ยต้องมองซ้ายมองขวาก่อนคือถ้าเกิดสังเกตเห็นว่าสิ่งผิดปกติรอบตัวนะคะอาจจะต้องระวังตัวสักนิดหนึ่งเพราะว่าขนาดนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันว่าหมีหมาที่ออกมาจากป่ากลับขึ้นเขาใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะอาจจะด้วยความหิวโหยของน้องหมีนะคะเลยออกมาหากินแบบนี้พร้อมโซเลยค่ะในธรรมชาติมันอาหารมันหายากขึ้นเนาะมันก็เลยต้องออกมาแล้วดูพร้อมแบบนี้แสดงว่ามันไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนที่เราเห็นกันนะ